คือผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปของผมอยู่มีใครเคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมชาวต่างชาติจำนวนมากถึงเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยหลายครั้งต่อปีนะครับแล้วก็มีหลายคนก็ชอบมาเที่ยวประเทศไทยทุกๆปีนะครับแล้วคุณเคยคิดไหมว่าเฮ้ยคุณได้ถามไหมว่าเฮ้ยคุณมาเที่ยวไทยประเทศคุณมาเที่ยวประเทศไทยบ่อยขนาดนี้คุณไม่เบื่อบ้างเหรอแบบแล้วประเทศของคุณนะคุณได้เที่ยวแบบครบหรือยังทำไมถึงตัดสินใจว่าจะมาเที่ยวประเทศไทยบ่อยขนาดนั้นคือขนาดผมเองนี่เป็นคนเวียดนามผมก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวแบบทุกจังหวัดของประเทศเวียดนามแต่ทำไมผมถึงเลือกมาเที่ยวประเทศไทยหลายครั้งอยู่อย่างเช่นปีนี้ผมก็จะมาเที่ยวไทย2ครั้งนะครับคือมีหลายคนไม่ใช่แค่ผมเองแบบเป็นชาวต่างชาติอื่นๆอย่างเช่นคนเวียดนามคนลาวคนกัมพูชาคนอเมริกาเกาหลีจีนยุโรปก็ชอบมาเที่ยวไทยแบบหลายครั้งแล้วแบบชอบมาเที่ยวทุกๆปีนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมหลายสาเหตุที่ทำไมผมถึงพูดคำนั้นนะครับแต่สำหรับใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่อง YouTube ของผมก็คือสวัสดีครับนะครับผมก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับแล้วก็ทุกคนที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่อง YouTube ของผมก็อย่าลืมฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากติดตามโซเชียลมีเดียอื่นๆผมก็สามารถไปติดตามในคลิปด้านล่างนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเราจะลองดูว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมยังพูดขาดอยู่หรือว่าพูดไม่ครบก็สามารถทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างด้วยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับคือเริ่มต้นจากสาเหตุแรกนะครับประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนกึ่งเส้นศูนย์สูตรซึ่งมีอากาศร้อนตลอดปีนะครับแล้วก็แบ่งเป็น3ฤดูอย่างชัดเจนนะครับก็ด้วยสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยประเทศไทยถึงได้รับพรจากความงดงามของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่นะครับคือจากประสบการณ์ที่ผมเคยไปเที่ยวไทยผมก็รู้สึกว่าประเทศไทยมันก็แบบไม่ร้อนมากอากาศน่าจะประมาณ32ถึง35องศามั้งแต่ช่วงฤดูร้อนมันก็ร้อนมากจริงๆนะแบบ38 39องศามั้งแล้วสาเหตุที่2ก็คือประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นดินแดงแห่งวัดทองวัดในประเทศไทยมีตราประทับที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองแล้วก็เป็นศิลปะทางสถาปัตยกรรมที่สร้างบันดาลใจซึ่งมีความหมายหลายชั้นอยู่นะครับคือมีหลายคนเมากันว่าถ้าสมมติว่าคุณมาเที่ยวไทยแล้วคุณไม่ได้มาเที่ยววัดมันก็คือแปลว่าคุณยังไม่ได้มาเที่ยวไทยจริงๆนะครับแล้วสาเหตุที่3ที่ขาดไม่ได้ก็คือเมนูอาหารที่น่าตื่นตาตื่นใจของคนไทยนะครับมีหลากหลายแบบเมนูมากๆจนถึงแบบกระทั่งแบบตอนนี้ผมเองก็ยังกินไม่หมดเลยนะครับแล้วราคาที่แบบเหมาะกับกระเป๋าของหลายคนคุณอยากกินแบบถูกๆคุณอยากกินแพงๆไฮโซมันก็มีหมดนะครับแล้วก็สาเหตุที่4นะครับประเทศไทยมันเป็นเมืองที่มีสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชีวิตชีวานะครับแบบเที่ยวกลางคืนที่ไทยแบบสนุกแน่ๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สาเหตุที่5ก็คือคนไทยเป็นมิตรมากนะครับเป็นกันเองมากมีรอยยิ้มมาตลอดนะครับเวลาเจอลูกค้าพูดจาดีแล้วก็ พูดแบบพูดใจเย็นๆนะพูดแบบสุภาพมากๆนะครับแล้วก็คนไทยเป็นคนที่แบบมีรอยยิ้มมาตลอดเวลาถึงทางที่แบบเวลาขายของลูกค้ามีเยอะเยอะมากทุกวันแต่เราไม่เคยเห็นว่าในใบหน้าของเขาจะมีแบบการซีเรียสในการขายของกับลูกค้าหรือว่าจะด่าลูกค้าหรือว่าจะว่าลูกค้านู่นนี่นั่นนะครับเขาจะมีรอยยิ้มบนใบหน้ามาตลอดแล้วก็เป็นกันเองมากๆนะครับแล้วก็สาเหตุที่6ทำให้ชาวต่างชาติหลายคนถึงชอบเที่ยวไทยบ่อยก็เกิดจากว่าเรื่อง ราคาไปเที่ยวไทยมันไม่แพงนะครับแค่เริ่มต้นจาก 9,000 ถึง 13,000 คุณก็สามารถเที่ยวไทยกับเที่ยวกรุงเทพกับพัทยาในระยะเวลา5วัน4คืนได้แล้วนะครับรวมกับค่าที่พัก4ดาวขึ้นไปแล้วก็รวมกับค่าเดินทางมีบุฟเฟ่ให้เราด้วยนะครับมันขมมากๆจริงๆนะครับคือของไม่มีที่ไหนที่แบบราคาดีเท่าที่ไปเที่ยวไทยหรอกนะครับคุณผู้ชม
แล้วสาเหตุที่7ก็เกี่ยวกับเรื่องที่พักนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมคอนโดหรือว่าเซอร์วิสอื่นๆที่ไทยมันก็มีหลากหลายแบบให้เราเลือกนะครับแล้วก็ราคาตามใจลูกค้าเลยคือแบบบอกว่าประเทศไทยมันเป็นเมืองที่แบบเกี่ยวกับแห่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในโลกมันเลยทำให้เรามีออปชันโดยราคาแบบได้ใจทุกทราเวลเลอร์เลยนะครับแล้วสาเหตุที่8นะครับที่เป็นปัจจัยทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเดินทางสบายแบบอยากกลับมาเที่ยวไทยอีกอยากกลับมาเที่ยวไทยหลายครั้งต่อปีนะครับก็คือเกี่ยวกับการจราจรนั่นเองนะครับที่ไทยนี่แบบเรื่อง BTS MRT สร้างหลายเส้นทางมากแล้วก็มีสวนรถตุ๊กๆด้วยมีแท็กซี่มีรถเมล์แล้วก็คนขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีท่าเรือให้เราแบบหลากหลายออปชันให้เราหลากหลายสิ่งที่เราเลือกเวลาที่เราเดินทางนะครับคือดีใจมากนะครับที่2เดือนที่แล้วนะครับตอนมาเที่ยวกรุงเทพผมก็ได้นั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสนามบินดอนเมืองเข้าในเมืองนะครับเดินทางสะดวกมากนะครับมีใครได้ลองหรือยังครับเป็นไงบ้างครับแล้วก็สาเหตุที่9ที่ทำให้นักท่องเที่ยวแบบชอบมาเที่ยวเมืองไทยบ่อยก็เกิดจากว่าเกี่ยวกับการสื่อสารกับคนไทยมันไม่ยากมากนะครับถือว่าคนไทยก็พูดภาษาอังกฤษสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนะครับในจำนวนประชากรของประเทศไทยก็มีประมาณมากกว่า 27% คนไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้นะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับเมืองที่แบบที่พูดภาษาอังกฤษไม่ใช่เป็น native language นะครับเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับคือข้อมูลนี้ผมก็ได้มาจากการค้นหาใน Google นะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วสาเหตุที่10สาเหตุสุดท้ายที่ติดใจแล้วก็ขาดชาวต่างชาติไม่ได้ก็คือแหล่งช้อปปิ้งหรือว่าตลาดนัดตลาดกลางคืนที่หลากหลายด้วยสินค้าต่างๆมากมายให้คุณผู้ชมได้เดินเล่นได้ซื้อของตามใจลูกค้ามากมายเลยนะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เวลามาเที่ยวไทยนะครับก็นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมาแชร์เป็นสาเหตุที่ทำให้มีชาวต่างชาติหลายคนชอบมาเที่ยวไทยหลายครั้งหรือว่าชอบมาเที่ยวไทยทุกๆปีนะครับเป็นสิ่งที่แบบส่วนผมเองนี่คือแบบขาดไม่ได้ทุกๆปีก็คือต้องบินมาเที่ยวไทยนี่แบบหลังจากโควิดนี้เลยนะครับก็นั่นแหละขอบคุณมากๆนะครับที่คุณผู้ชมที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ